โอ้โหสวัสดีครับดวงสมพงษ์ครับเมื่อวานเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนครับเป็นไงอึดอัดไหมช่วง2ยกแรกไม่ก็มั่นใจทุกยกครับก็แรกกับเขาตลอดยก3ทำไมตัดสินใจไม่เดินนะยก3ก็คิดว่าชนะเยอะก็เลยคุมไว้ใช่ไหมใช่แล้วหลังเกมการชกเนี่ยโอ้โหบาดแผลนี่เต็มไปหมดเลย มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็มีที่หน้าแล้วก็มือนิดหน่อยไหนเขาโชว์มือหน่อยได้ไหมยกขึ้นไหมอันนี้คือซ้อมเลยยังไงครับน้องใหญ่ประมาณนั้นครับซ้อมคืออันนี้ซ้อมจากการที่เราชกเขาใช่ไหมใช่โดนหัวเขาพี่ถามเลยดิเราบอกดิเราชก5ยกมาเราเนี่ยเราไปชก3ยกเป็นนวมแบบเนี้ยที่เป็นนวมเนี้ยมันแตกต่างแค่ไหนความรู้สึกกับมือเราแตกต่างเยอะมากเล่าให้ฟังหน่อยว่ามึงไงกินอะไรเหรออ๋อจับไส้กรอกอีสานไปก่อนผมแสดงว่ากรามเรายังเคี้ยวได้ไม่ได้เป็นไรครับพี่นาแค่จำมึงเล่าให้ฟังหน่อยไอ้นวมที่เราไปชก3ยกที่วันนี้มันแตกต่างยังไงก็แตกต่างเยอะครับเพราะถ้าโดนแบบนั้นก็มีโอกาสหล่นได้ตลอดนมเล็กครับแล้วเวลาที่เราออกอาวุธอ่ะเราเสี่ยงที่จะเจ็บมากกว่าเดิมกับมือเราเสี่ยงกว่าเพราะว่าพันมือเขาก็พันให้แบบบางด้วยครับมันไม่ได้หนาเหมือนพันมวยไทยปกติ3ยกกับ5ยกมันแตกต่างกันยังไงบ้างเมื่อวานไปชกมา3ยกก็น่าจะเหนื่อยกว่าเล่นทุกยกเล่นทุกยกเลยใช่แต่เรานี่จริงๆแต่ก่อนนี้เราเป็นมวยเข่าอย่างเดียวนะแต่วันนี้เรามีครบเครื่องนะหมัดแล้วบอกมีเคล็ดลับอะไรหรือว่าใครช่วยมาเทรนให้เราบอกได้ไหมก็มีอาจารย์ในค่ายครับช่วยกันเทรนครับสามยกเขาก็ออกอาวุธทุกลูกครับครับผมก็เจ็บนี่นั่งหน้าไม่หักนะบอกแฟนคลับว่าจริงๆหน้าที่เห็นนี่ไม่ได้มีส่วนไหนหักหรือยังไงก็ไม่ได้หักนะครับหน้าแค่ช้ำเฉยๆครับเดี๋ยวหน้าหายครับเดี๋ยวไปหน้าอยากชมวันอยู่แล้วก็อยากชมอยู่ครับโอเคครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยติดตามด้วยนะครับก็ไฟหน้าวันไหนก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับโอเคครับ